อข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเร่งปรับแผนในการฉีดวัคซีนนะคะเน้นรวดเร็วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีชื่นชมทุกฝ่ายที่ทุ่มเททำงานนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้เปิดเผยสถานการณ์ประจำวันที่27พฤษภาคม2564ค่ะโดยตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับที่84ของโลกวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,323 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,104 รายและเป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 1,219 รายยืนยันผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 141,217 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 93,828 รายและหายเพิ่มอีก 2,063 รายทางนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,201 รายใส่ท่อช่วยหายใจ399รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง47รายค่ะรวมเป็น920รายส่วนยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทย 3,288,882 โดสค่ะซึ่งนายแพทย์ทวีสินกล่าวต่อนะคะว่าวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะกรุงเทพมหานครที่ตลาดบางกะปิและชุมชนโดยรอบเขตคลองเตยเขตสัมพันธวงศ์ส่วนพื้นที่นนทบุรีก็อยู่ในตัวเมืองค่ะและวันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่เขตเมืองสมุทรปราการเป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำและเนื้อสัตว์ทางนี้การระบาดในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีทั้งหมด41คลัสเตอร์ค่ะโดยพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ทุ่งครุเป็นโรงงานเย็บผ้าทางนี้นะคะนายแพทย์ทวีสินก็ย้ำว่าทุกหน่วยงานตอนนี้ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งต้องมีการคุยกันถึงสถานการณ์ทุกวันและนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อดำเนินงานปรับแผนให้เร็วที่สุดรวมถึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนและก็ยอมรับว่าไม่มีใครรู้ข้อมูลทั้งหมดต้องมาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งตนก็พยายามทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต้องมาแจ้งกับประชาชนทั้งการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนหรือการกระจายวัคซีนก็เป็นการทุ่มเทของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนซึ่งมีคนอยู่เบื้องหลังมากมายค่ะเราก็ต้องให้เครดิตกับคนทำงานหนักทุกคนทุกคนคือคนสำคัญค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และฝากให้กำลังใจกับทุกคนที่ทำงานก็เชื่อว่าทุกๆคนร่วมมือกันร่วมใจกันเราต้องชนะค่ะดูเรื่องของงบประมาณกันต่อเลยค่ะชนน่านติงบิ๊กตู่นะคะจะสั่นงบประมาณไม่สนใจประชาชนนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ2565ค่ะว่าหลายฝ่ายท้วงติงเรื่องการจัดทำงบประมาณว่าไม่เหมาะสมไม่เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังคงจัดแบบเดิมๆไม่ฟังเสียงของประชาชนทางนี้เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถคุมเสียงในสภาได้และก็สนับสนุนรัฐบาลอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่สนใจว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรค่ะซึ่งการจะทำงบประมาณเช่นนี้ดูแล้วมีนัยยะซ่อนเร้นหวังแอบไปใช้พระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบเพราะว่าการออกพระราชกำหนดเป็นการใช้กฎหมายพิเศษการอ้างเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นแต่เป็นการเลี่ยงการตรวจสอบจากตัวแทนประชาชนก็เท่ากับว่าไม่ได้ให้เกียรติประชาชนด้วยทางนี้นะคะการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินเพื่อสร้างระบอบประยุทธ์ผ่านการซื้อเสียงล่วงหน้าตามโครงการของรัฐบาลดังนั้นก็มีความเป็นไปได้อีกว่าเงินกู้ 500,000 ล้านบาทนี้น่าจะนำไปสร้างโครงการประชานิยมขยายฐานเสียงทางการเมืองให้กับรัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนายทุนที่ใกล้ชิดกับระบอบประยุทธ์โดยได้ประโยชน์มหาศาลและมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนนี่คือผลของระบอบประยุทธ์ก็มองว่าเป็นการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวชายแปลกหน้าที่ไปทำร้ายหญิงสาวบนรถเมล์สาย27แล้วพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเปิดเผยความคืบหน้าเหตุชายแปลกหน้าทำร้ายร่างกายหญิงสาวบนรถเมล์สาย27โดยบอกว่าฝ่ายสืบสวนสน.บางชันและกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล4ได้ทราบตำหนิรูปพรรณของคนร้ายแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงการรับแจ้งเหตุด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมตอน 20:00 นซึ่งตนสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเหตุการณ์ค่ะเนื่องจากว่ารถเมล์คันนี้ก็วิ่ง
งคาบเกี่ยวเส้นทางของกองบังคับการถึง2กองบังคับการและในส่วนของ0191ตรวจสอบการแจ้งเหตุจากการตรวจสอบก็ทราบว่ามีการโทรศัพท์แจ้งเหตุไปที่191ตอนประมาณ 20:38 นแต่ตอนแรกแจ้งว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่วัดบำเพ็ญเหนือพื้นที่ของสน.มีนบุรีและต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.มีนบุรีก็ไปตรวจก็ไม่พบเหตุจึงแจ้งประสานไปยังผู้แจ้งอีกครั้งก็ทราบว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สน.บางชันค่ะเจ้าหน้าที่สายตรวจของบางชันก็ลงไปตรวจสอบเหตุนะคะในช่วงเวลาประมาณ 3:16 นาทีและพาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทำผิดค่ะโดยพนักงานสอบสวนสน.บางชันก็ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปรักษาไปตรวจพิสูจน์บาดแผลที่โรงพยาบาลนวมินทร์ 9เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN